งานชิ้นนี้พยายามทำอะไรจริงๆก็คือประเด็นหลักเนี่ยก็คืออธิบายการเคลื่อนไหวของกปปส.นะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยชุดใหญ่แต่ว่าของผมเนี่ยได้รับมอบหมายให้เน้นศึกษาเฉพาะแง่มุมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของกปปส.กับมิติของความรุนแรงนะครับมิติของความรุนแรงในที่นี้เนี่ยทั้งในแง่ความรุนแรงเชิงกายภาพเพื่อจะตอบคำถามว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับที่มีการถกเถียงกันว่าการเคลื่อนไหวกปปส.ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสันติวิธีหรือไม่นะครับเข้าข่ายเป็นการเคลื่อนไหวแบบอารยะขัดขืนหรือ civil disobedience หรือไม่นะครับอันนี้เป็นความพยายามที่จะตอบคำถามในส่วนความรุนแรงเชิงกายภาพนะครับอีกส่วนนึงก็คือสนใจในมิติของการต่อสู้เชิงวาทกรรมแล้วก็กระบวนการสร้างความชอบธรรมให้กับความรุนแรงนะครับก็คือมิติที่ว่าเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับขบวนการกปปส.เนี่ยนะครับทั้งแกนนำแล้วก็ระดับมวลชนเองเนี่ยอธิบายความรุนแรงนั้นอย่างไรทั้งในฐานะที่ตัวเองเป็นผู้ใช้และในฐานะที่เองตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนะครับก็คือดูตัววาทกรรมหรือดิสคอร์สของความรุนแรงนะครับกรอบแนวคิดที่ใช้เนี่ยมี3กรอบหลักๆซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายอยู่ในเนื้อตอนที่จะประยุกต์นะครับการวิเคราะห์ก็คือแนวคิดเรื่องพื้นที่ความรับผิดชอบทางศีลธรรมนะครับแนวคิดเรื่องความรุนแรงเชิงศีลธรรมแล้วก็แนวคิดเรื่องอนารยะขัดขืนครับทีนี้ผมเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับในส่วนบทนำซึ่งพยายามจะอธิบายทำความใจกระบวนการกปปส.ก่อนในภาพรวมในมิติเชิงอุดมการณ์เนี่ยซึ่งเราถกเถียงกันเยอะนะครับในหมู่ผู้วิจัยด้วยกันเองจริงเป็นประเด็นที่เถียงกันมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบโครงการวิจัยนะครับคือผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเวลาศึกษากปปส.เนี่ยก็คือว่ามีความพยายามจริงๆมีงานวิชาการชิ้นอื่นๆด้วยนะครับมีบทความหลายชิ้นที่พยายามอธิบายว่าตกลงขบวนการกปปส.เนี่ยเป็นขบวนการที่ต่อสู้เพื่ออะไรกันแน่และมีอุดมการณ์อะไรกำกับชี้นำใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นชุดอุดมการณ์แบบเสรีนิยมตกลงมันประชาธิปไตยหรือมันอนุรักษ์นิยมมันรอยัลลิสต์มันฟาชิซึมนะครับปัญหาก็คือผมคิดว่าเราไม่สามารถจัดการเคลื่อนไหวของกปปส.เนี่ยไปลงกล่องอุดมการณ์อันใดอันหนึ่งได้แบบเป๊ะๆว่าที่จะชี้ชัดลงไปว่านะครับมันเป็นขบวนการอะไรนะครับในเชิงอุดมการณ์ยิ่งพอศึกษาในเนื้อรายละเอียดแล้วก็นะครับข้อมูลจากภาคสนามของงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับในชุดโครงการนี้เองเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าการที่พยายามจะเอากรอบอุดมการณ์นะครับหลักมาอธิบายกปปส.เนี่ยอาจจะมีประโยชน์น้อยนะครับในที่นี้สิ่งที่เองพบก็คือว่ากระบวนการกปปส.ถึงที่สุดเนี่ยเนื่องจากเป็นกระบวนการขนาดใหญ่มีคนเข้าร่วมแตกต่างหลากหลายนะครับทุกคนทุกกลุ่มเนี่ยนะครับที่มาเข้าร่วมเนี่ยมีชุดอุดมการณ์จริงๆแล้วที่มันแตกต่างกันนะครับผมกลับไปในที่สุดก็ไปใช้เครื่องมือเดิมที่ตัวเองคุ้นเคยในตอนศึกษาวิทยาลัยปริญญาโทนะครับตอนศึกษากระบวนการนักศึกษา14ตุลาคือท้ายที่สุดแล้วแทนที่จะไปชี้ชัดลงไปว่าเอ้ยกปปส.เป็นฟาชิสต์เป็นอนุรักษ์นิยมเป็นเสรีนิยมเป็นประชาธิปไตยมันเป็นหลายๆอย่างเลยเพราะเราชี้ไปตรงไหนมันก็จะพบแง่มุมอุดมการณ์แบบเสรีนิยมก็เจอนะครับจากแบบสำรวจประชาธิปไตยก็เจอนะครับแบบอนุรักษ์นิยมก็เจอรอยัลลิสต์ก็เจอนะครับผมพบว่ามันน่าสนใจกว่านะครับที่ไอความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับมันสามารถมารวมอยู่ด้วยกันในขบวนการขนาดใหญ่ณจุดนั้นทางประวัติศาสตร์และเพื่อต่อสู้เพื่อเป้าหมายทางการเมืองบางอย่างนะครับความดีเนี่ยเป็นวาทกรรมที่ปรากฏพบมากที่สุดนะครับเมื่อศึกษาในเชิงสปีชในเชิงแถลงการในเนื้อถ้อยคำต่างๆในโปสเตอร์ในทุกอย่างนะครับเป็นวาทกรรมที่ไหลเวียนเยอะมากแล้วผมรู้สึกว่าไอชุดอุดมการณ์ความดีเนี่ยแหละเป็นอุดมการณ์ที่มันหลวมนะครับในการครอบคลุมไอความแตกต่างหลากหลายเอาไว้
ความหลวมเนี่ยอาจจะดูเหมือนมันเป็นจุดอ่อนแต่จริงแล้วเนี่ยในหลายขบวนการที่เป็นการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่การมีชุดอุดมการหลวมเนี่ยมันกลับเป็นจุดแข็งในการที่มันสามารถทำให้คนที่มันแตกต่างหลากหลายกันได้นะครับคนใต้คนกรุงเทพคนชั้นกลางระดับบนระดับกลางล่างเนี่ยนะครับมารวมอยู่ด้วยกันนะครับในชุดขบวนการนี้เดี๋ยวผมจะพยายามแตกแยกย่อยไอ้ชุดอุดมการคนดีนะครับในขบวนการกปปสทีนี้จุดเริ่มแรกที่จะอธิบายเนี่ยกรอบใหญ่งานชิ้นเนี่ยต้องการชี้เห็นว่านะครับการเมืองแบบคนดีซึ่งแน่นอนเป็นการเมืองที่มีมิติทางศีลธรรมกำกับอยู่สูงนะครับจริงๆแล้วไปด้วยกันได้กับการใช้ความรุนแรงนะครับเดี๋ยวจะชี้เห็นว่าการเคลื่อนไหวกปปสเนี่ยก็คือไม่ได้เข้าข่ายอารยะขัดขืนและสันติวิธีนะครับมีการใช้ความรุนแรงด้วยแต่ว่าเป็นความรุนแรงที่ผู้เคลื่อนไหวเองมองว่ามีความชอบธรรมนะครับทำไมมันถึงชอบธรรมได้เพราะว่านะครับสำหรับเขาไม่ได้มองว่าศีลธรรมกับความรุนแรงมันอยู่ตรงข้ามกันนะครับเรามักจะมองว่านะครับความรุนแรงเกิดขึ้นจากคนที่ไร้ศีลธรรมคนเลวนะครับขาดศีลธรรมบกพร่องเลยใช้ความรุนแรงนะครับความรุนแรงเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ชั่ววูบนะครับการใช้นะครับความโกรธเกลี้ยวนะครับเพื่อเอาชนะคนอื่นจริงๆงานศึกษาจำนวนมากในระยะหลังเนี่ยกับชี้ให้เห็นว่านะครับความรุนแรงเนี่ยแหละสามารถถูกกระตุ้นและถูกให้ความหมายนะครับว่าใช้เพื่อปกป้องและรื้อฟื้นระบบศีลธรรมที่กำลังถูกคุกคามนะครับเช่นความรุนแรงที่กระทำในนามของการปกป้องชาติมาตุภูมิหรือปกป้องสถาบันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนะครับความรุนแรงจึงไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจากภาวะไร้ศีลธรรมในทางตรงกันข้ามนะครับศีลธรรมเนี่ยไม่ใช่กลไกยับยั้งความรุนแรงเสมอไปบางกรณีเนี่ยการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีศีลธรรมแบบเคร่งครัดมองโลกเป็นขาวดำแบ่งระหว่างคนดีกับคนเลวนะครับการเมืองแบบนี้กับผลักดันให้มนุษย์หรือคนที่เข้าร่วมกระบวนการใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นในนามของความดีนะครับอันนี้คือกรอบใหญ่ที่ผมมองว่าใช้อธิบายกระบวนการกปปสได้อย่างน่าสนใจคือในนามของความดีนี่แหละกลับเป็นตัวอนุญาตให้ผู้เคลื่อนไหวมองว่าใช้ทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองที่เด่นต้องการรวมถึงความรุนแรงด้วยนะครับในบางเงื่อนไขส่วนที่2ของงานวิจัยเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดในส่วนบริบทและรูปแบบของความรุนแรงนะครับสิ่งที่ค้นพบก็คือว่าความรุนแรงในช่วงวิกฤตช่วงนั้นเนี่ยเกิดจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมวลชนกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลักก็คือกลุ่มปปส.กับเจ้าหน้าที่รัฐในขณะนั้นนะครับรวมทั้งความรุนแรงระหว่างกลุ่มมวลชนต่างอุดมการนะครับแต่อันนี้เป็นรองนะครับแล้วก็ความรุนแรงในลักษณะที่เหวี่ยงแหที่เกิดจากกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธคือตอนนั้นน่ะใครต่อใครไม่รู้นะครับกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมีหลายกลุ่มทำไมมันถึงเกิดสภาวะแบบนั้นขึ้นได้ก็เพราะว่าสภาวะอนาธิปไตยบนท้องถนนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวกปปส.เองเนี่ยสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ความรุนแรงของคนต่างกลุ่มหลากหลายมันเกิดขึ้นได้เพราะสังคมมันเกิดทางตันนะครับบวกกับความล้มเหลวของสถาบันและองค์กรทางการเมืองในการทำหน้าที่เป็นกลไกแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติทุกองค์กรหยุดทำหน้าที่หมดนะครับแล้วใช้องค์กรของตัวเองเป็นเครื่องมือทางการเมืองในแง่นั้นตอนนั้นเนี่ยไอ้ระบบรัฐมันล้มเหลวนะครับยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของขบวนการกปปส.เองที่เลือกใช้วิธีการเคลื่อนไหวแบบเผชิญหน้าแตกหักไม่เจรจามีส่วนสำคัญให้ความขัดแย้งบานปลายกลายเป็นความรุนแรงนะครับที่น่าสนใจอันนึงเมื่อเปรียบเทียบในทางประวัติศาสตร์แล้วนะครับอาจารย์อัธจักรบอกว่าต้องมีมิติประวัติศาสตร์นะครับผมพบว่าขบวนการกปปส.เนี่ยเป็นขบวนการประชาชนเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ขบวนการแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่นะครับมุ่งขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งโดยตรงคือไม่ใช่เพียงต่อต้านรัฐบาลหรือต่อต้านนโยบายนะครับแต่มุ่งโจมตีไปที่ตัวสถาบันพื้นฐานของประชาธิปไตยโดยตรง
กระทั่งหลักการคุณค่าพื้นฐานของประชาธิปไตยคือกลับไปตั้งคำถามถึงขั้นที่ว่าคนเราควรเท่ากันหรือไม่1สิทธิ์1เสียงหรือไม่นะครับและเมื่อคนเรามันไม่ควรเท่ากันและการเลือกตั้งเนี่ยเป็นบ่อเกิดของการได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่ชอบธรรมเนี่ยกปปส.จึงใช้ความรุนแรงเนี่ยไปหยุดยั้งตัวสถาบันพื้นฐานอันนี้คือการเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าเราไม่เคยพบโซเชียลมูฟเมนต์อันไหนที่นะครับเคลื่อนไหวโดยโจมตีสถาบันพื้นฐานประชาธิปไตยตรงนี้มาก่อนโดยมีมิติเชิงอุดมการณ์ด้วยนะครับผมว่าอันนี้มันสำคัญเพราะว่าหลังจากนี้หนทางข้างหน้าในการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ง่ายเมื่อคุณมีคนในสังคมจำนวนหนึ่งที่มีความเชื่อที่ไม่ได้แค่ต่อต้านนักการเมืองหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่ต่อต้านกระทั่งคุณค่าพื้นฐานกลับไปถามคำถามพื้นฐานเลยว่าคนเราควรเท่ากันหรือไม่หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงนะครับฉะนั้นวิกฤตประชาธิปไตยที่มันสะท้อนออกมาจากการเคลื่อนไหวกปปส.เนี่ยมันจึงเป็นวิกฤตที่ลึกซึ้งนะครับในความหมายผมทีนี้ถ้าดูในแง่สถิติเราพบว่ากปปส.เนี่ยตกเป็นทั้งเหยื่อและผู้กระทำการของความรุนแรงนะครับอันนี้เป็นตารางที่ผมรวบรวมแล้วก็สรุปความรุนแรงเอาไว้เนื่องจากจริงๆอันนี้มันมีความต่อเนื่องจากวิพลปริญญาเอกด้วยที่ผมสนใจในเรื่องความรุนแรงในการเลือกตั้งนะครับความรุนแรง2กุมภาพันธ์2557ที่ล้มเหลวไปในที่สุดไม่ถูกทำให้เป็นโมฆะเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแล้วเอาเฉพาะแค่ในทางสถิติเป็นการเลือกตั้งที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแต่ไม่ใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากนักการเมืองหัวคะแนนยิงกันเองรูปแบบใหม่โดยสิ้นเชิงที่เราไม่เคยพบมาก่อนก็คือเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากขบวนการมวลชนนะครับที่เข้าไปขัดขวางแล้วก็ยุติการเลือกตั้งนะครับอันนี้เป็นมิติใหม่จริงๆนะครับในทางประวัติศาสตร์ทีนี้ผมขอข้ามมาที่ส่วนที่3เลยนะครับเป็นส่วนที่พยายามจะอธิบายเรื่องการเมืองเชิงศีลธรรมกับความรุนแรงนะครับมันมาอยู่คู่กันได้ยังไงนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยขบวนการกปปส.เนี่ยเป็นความรุนแรงที่ใช้นะครับอันนี้ตกไปนะครับเป็นความรุนแรงที่ไม่ใช่ใช้เพียงเพราะเหตุผลทางยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองเท่านั้นแต่เป็นความรุนแรงที่มีการให้ความหมายรองรับและมีมิติของศีลธรรมกำกับซึ่งในแง่นี้มันน่ากลัวกว่าก็คือว่ามันไม่ใช่ความรุนแรงแบบนักการเมืองยิงกันหรือแบบจ้างหัวคะแนนไปยิงคนอื่นอันนี้คือทำโดยไม่มีมิติทางอุดมการณ์ด้วยนะครับคนทำไปแล้วก็รู้สึกว่าความรุนแรงนั้นอ่ะมันก็ไม่ดีหรอกแต่ได้รับเงินมาถูกจ้างมานะครับแล้วก็ใช้นะครับหรือนักการเมืองเวลาฆ่ากันใช้ความรุนแรงตอนช่วงการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังทำความดีนะครับแต่ความรุนแรงของขบวนการกปปส.ในช่วงนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความรุนแรงที่ผู้ใช้เนี่ยให้ความหมายรองรับแล้วรู้สึกว่าเป็นความรุนแรงที่ชอบทำนะครับขบวนการกปปส.เชื่อว่ามาตรการที่เกิดจากฝ่ายตนนี้ถูกต้องชอบธรรมเพราะว่าใช้เพื่อกำจัดระบอบการเมืองและนักการเมืองที่ชั่วร้ายมากกว่านะครับโดยมองว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับกับตนเองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรัฐบาลที่เป็นทรราชและผู้สนับสนุนนะครับมวลชนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอยู่นอกพื้นที่ความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่ตนเองจำเป็นต้องมีพันธะหน้าที่ทางศีลธรรมด้วยนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่ากปปส.มีคำอธิบายที่ต่างกันชัดเจนเวลาที่มวลชนของตนเองตกเป็นเหยื่อกับเวลาที่มวลชนฝ่ายตรงข้ามตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนะครับเราพบภาษาของสงครามเยอะในการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับผู้ชุมนุมเองและแกนนำมองว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่การต่อสู้ทางการเมืองธรรมดาแต่เป็นสงครามระหว่างฝ่ายธรรมะกับอธรรมนะครับผมจึงตั้งชื่องานวิจัยว่าธรรมาธรรมะสงครามนะครับมองว่ามันเป็นการเมืองแบบมิตรศัตรูที่อยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่เขาก็ต้องไปนะครับเป็นการเมืองที่ไม่มีพื้นที่ตรงกลางนะครับถ้าใครจำได้ก็คือว่าวันที่เลือกตั้งเนี่ยมีคนจำนวนมากที่จริงๆแล้วไม่ได้อาจจะไม่ได้สังกัดอุดมการณ์ทางการเมืองฝ่ายไหนนะครับแต่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งธรรมดาเช่นนักแบดมินตันทีมชาตินะครับคุณเมย์รัชนกเนี่ยโหโดนโจมตีว่าเป็นคนเลวนะครับ
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะว่าสโลแกนตอนนั้นของกปปส.ก็คือว่าละประชาธิปไตยต้องไม่ไปเลือกตั้งนะครับเป็นสโลแกนที่น่าสนใจคือมันกลับหัวกลับหางใช่ไหมครับปกติเรารณรงค์ให้คนไปเลือกตั้งกปปส.บอกละประชาธิปไตยต้องไม่ไปเลือกตั้งนะครับคนที่ไปแค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยถูกมองว่าไม่เลือกข้างฝ่ายคนดีนะครับกระทั่งนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์บางคนเนี่ยออกมาติติงกปปส.นิดหน่อยนะครับอย่างคุณกรจติกาวณิชเนี่ยนะครับโดนมวลชนกปปส.วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงบอกว่าระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะครับทำไมไม่เลือกข้างคนดีในยะทางการเมืองของวัฒกรรมสงครามคนดีคนชั่วเนี่ยนะครับก็คือว่าพอไปขับเน้นวัฒกรรมว่ามันเป็นสงครามระหว่างความดีความชั่วเนี่ยมันได้แปลเปลี่ยนการต่อสู้ทางการเมืองให้กลายเป็นการต่อสู้ทางศีลธรรมซึ่งไม่สามารถประนีประนอมได้ราวกับเป็นการต่อสู้เพื่อความเชื่อทางศาสนานะครับในแง่นี้เนี่ยแล้วมันไปให้ความชอบธรรมกับการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและมาตรการรุนแรงในนามของการสถาปนาการเมืองของคนดีนะครับแต่ว่าการสร้างอัตลักษณ์ของกปปส.เนี่ยที่ผมบอกว่าอัตลักษณ์คนดีเป็นอัตลักษณ์ที่ใหญ่ที่สุดที่คลุมขบวนการเอาไว้เนี่ยไม่ได้ดำรงอยู่ลอยๆนะครับแต่ว่าดำรงอยู่จากการสร้างขั้วตรงกันข้ามนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า binary opposition คือผ่านการกดคุณค่าของฝ่ายตรงกันข้ามให้อยู่ต่ำยิ่งขับเน้นความเป็นผู้มีศีลธรรมของผู้ชุมนุมกปปส.ให้สูงขึ้นนะครับอันนี้ผมคัดลอกมาให้ดูมันจะมีตัวอย่างจำนวนมากอยู่ในงานวิจัยนะครับคงจะผ่านไปเร็วๆนะครับจะเห็นวัฒกรรมอย่างที่ผมพูดให้เห็นนะครับว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายคนดีคนชั่วนะครับไม่มีที่ตรงกลางให้ท่านยืนที่น่าสนใจคือวัฒกรรมเหล่านี้ถูกถ่ายทอดและซึมซับในหมู่ผู้เคลื่อนไหวด้วยนะครับอันนี้เป็นคำปราศัยของเด็กหญิงทิติภานะครับวิริยบุตรหรือน้องแป้งซึ่งขึ้นปราศัยนะครับยังเด็กมากนะครับมีเราตีความได้2 อย่างก็คือว่าผู้ปกครองหรือใครเขียนสคริปต์ให้นะครับหรือว่าน้องแป้งพูดออกมาเองซึ่งผมว่ามันน่าสนใจหมายว่าวัฒกรรมนี้มันไหลเวียนและกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ซึมซับอยู่ในแนวคิดของผู้เข้าร่วมชุมนุมในช่วงนั้นนะครับมีประโยคนึงที่สะท้อนตรงนี้ชัดเจนว่าเราเป็นคนดีนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เราขึ้นสวรรค์ส่วนเสื้อแดงมันเป็นคนโง่มันก็ต้องตกนรกพี่น้องนะครับคุณสุเทพเทือกสุบานบอกว่าเราสู้กับพวกอมนุษย์สัตว์นรกที่มีสัมดานอมหิตนะครับในตารางนี้ผมทำเปรียบเทียบเอาไว้รวบรวมมาจากคำปราศัยทั้งหลายรวมถึงนะครับข้อเขียนในช่วงนั้นนะครับการเคลื่อนไหวกปปส.แบ่งแยกอย่างที่ผมบอกขั้วตรงข้ามอย่างชัดเจนที่สำคัญคือชุดวัฒกรรมคนดีเนี่ยมันรวมหลายอย่างไว้มากนะครับมันมีหลายมิติคือทั้งที่เป็นคนดีกว่าเพราะว่ารักชาติรักแผ่นดินมากกว่ารักในหลวงมากกว่านะครับเคร่งศีลธรรมมากกว่านะครับเป็นพลเมืองดีแบบใส่ซื่อมือสะอาดสุจริตไม่คอร์รัปชันนะครับ เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมีการเปรียบเทียบในแง่การศึกษาสูงกว่าเป็นผู้ดีกว่ามีคุณภาพมากกว่านะครับไม่ตกเป็นทาสของนักการเมืองคือมีหลายมิติหลายเฉดของนะครับความเป็นคนดีนะครับที่มาประกอบกันทีนี้มาสู่ส่วนที่บอกว่าพื้นที่ความรับผิดชอบทางศีลธรรมนะครับความรุนแรงถูกให้ความหมายต่างกันระหว่างเหยื่อที่เป็นพวกเรากับพวกเขาพื้นที่ความรับผิดชอบทางศีลธรรมของกลุ่มกปปส.เนี่ยไม่ได้ขยายครอบคลุมไปถึงคนที่อยู่นอกกลุ่มเนื่องจากคนเหล่านั้นถูกมองว่าเป็นศัตรูและเป็นคนอื่นกระทั่งขาดความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับตนเองนะครับเราจะเห็นกระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย์เนี่ยสูงมากในภาษาของกปปส.อย่างที่ผมชี้เห็นก็คือเรากำลังต่อสู้กับพวกอมนุษย์นะครับพวกสัตว์นรกเป็นถ้อยคำที่รุนแรงมากนะครับ
เมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นกับฝ่ายตรงกันข้ามปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือการย่อเย้ยถากถางการแสดงความสะใจดีใจต่อความรุนแรงนะครับในกรณีมือปืนแป๊บคอเนี่ยเป็นกรณีที่ชัดเจนนะครับคือชัดเจนว่ามีการใช้กองกำลังติดอาวุธเข้ามาในการเคลื่อนไหวในวันนั้นนะครับจากฝั่งผู้ชุมนุมกปปส.กระทั่งในที่สุดมือปืนแป๊บคอก็โดนศาลตัดสินนะครับจำคุกนะครับแต่ว่าเหยื่อของมือปืนป๊อปคอนเนี่ยตอนนั้นที่จริงๆไม่ใช่ผู้ชุมนุมเสื้อแดงด้วยแค่เดินผ่านไปแล้วโดนลูกหลงเสียชีวิตนะครับเป็นคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยกลับถูกเยาะเย้ยถากถางในขณะที่มือปืนป๊อปคอนถูกยกย่องให้เป็นฮีโร่ของมวลมหาประชาชนนะครับเป็นนักรบป๊อปคอนเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมนะครับคุณกนกรัตน์วงศ์สกุลแต่งกลอนอันนี้นะครับซึ่งเผยแพร่อย่างกว้างขวางหลายคนอาจจะเคยได้อ่านแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเป็นคุณเหมียวกับคุณท็อปที่เป็นดาราคู่ขวัญ นะครับอันนี้เป็นคำพูดบนเวทีที่ขึ้นไปปราศัยนะครับโคตรสะใจเลยว่ายิงแม่งกระเจิงเลยนะครับอันนี้กำลังพูดถึงกรณีที่มือปืนป๊อปคอนนะครับต่อสู้กับฝ่ายตรงกันข้ามนะครับฟุตโน้ตนิดหนึ่งนะครับคือในช่วงนั้นการต่อสู้เข้มข้นมากเราพบว่านะครับจริงๆฝ่ายเสื้อแดงก็มีวัฒกรรมแบบนี้เช่นเดียวกันเมื่อกรณีที่ผู้ชุมนุมกปส.ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนะครับที่เหลืออีก2ประเด็นเท่านั้นนะครับอันนี้สั้นๆคือนอกจากให้ความชอบธรรมกับความรุนแรงแล้วยังมีการทำความรุนแรงให้เป็นสินค้าด้วยนะครับความรุนแรงถูกยกย่องเชิดชูอย่างเปิดเผยกระทั่งมีการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมออกมาจัดจำหน่ายซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันยกไปอีกขั้นหนึ่งนะครับของความรุนแรงก็คือว่า commodifying of violence เนี่ยปรากฏอยู่หลังจากเหตุการณ์มือปืนป๊อปคอร์นนะครับคือมีการผลิตเสื้อยืดมีการผลิตสินค้าต่างๆนะครับกระทั่งiPhone case นะครับแล้วก็คนรู้สึกว่าสามารถสวมใส่แล้วก็จับจ่ายซื้อสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งจริงเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงอย่างยิ่งใช่ไหมครับยกย่องมือปืนที่ใช้ความรุนแรงในการกำจัดฝ่ายตรงกันข้ามนะครับในส่วนอารยะขัดขืนและการเมืองเรื่องความไม่เสมอภาคเนี่ยนะครับงานวิจัยชิ้นนี้พบว่ากปปส.ไม่ได้ยึดมั่นตามแนวทางการเคลื่อนไหวแบบสันติวิธีและอารยะขัดขืนหากมีลักษณะสอดคล้องกับการต่อสู้แบบอารยะขัดขืนใน2มิติคือแทนที่จะเป็น civil disobedience นะครับกปปส.เข้าข่ายเป็นสิ่งที่นักวิชาการที่ศึกษา social movement เรียกว่าเป็น uncivil disobedience คือ1ใช้ความรุนแรงเพื่อขัดขืนกฎหมายถ้าคุณเป็นอารยะขัดขืนเนี่ยคุณใช้สันติวิธีเพื่อขัดขืนกฎหมายนะครับแบบมาร์ตินลูเธอร์คิงหรือคานธีแต่กปปส.เนี่ยใช้ความรุนแรงขัดขืนกฎหมาย2คือปฏิเสธความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะครับต้องการก้าวข้ามและกระทั่งทำลายล้างไอ้ representative democracy ไปฉะนั้นใน2มิตินี้เนี่ยกปปส.จึงไม่ได้เข้าข่ายแบบอารยะขัดขืนนะครับแต่เป็นอนารยะขัดขืนเพราะว่าแทนที่จะมุ่งเปลี่ยนคู่ต่อสู้ให้เป็นมิตรนะครับและยอมรับระบอบประชาธิปไตยแต่กปปส.มุ่งกำจัดและทำลายล้างคู่ต่อสู้รวมถึงระบอบประชาธิปไตยนะครับสรุปนะครับเนื่องจากหมดเวลาแล้วนะครับความรุนแรงของการเมืองคนดีอนารยะขัดขืนทางตันและการรัฐประหารโดยสรุปการเคลื่อนไหวกปปส.คือการเคลื่อนไหวแบบอนารยะขัดขืนภายใต้วัฒกรรมความรุนแรงเชิงศีลธรรมปฏิเสธความชอบธรรมทั้งของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและความชอบธรรมของการเลือกตั้งนะครับในฐานะกลไกขึ้นสู่อำนาจทำให้สังคมเกิดทางตันนะครับบวกกับการไม่ทำหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะกองทัพในการรักษาและฟื้นฟูความสงบคือเพื่อไอ้ตอนนั้นกองทัพจงใจที่อยู่นิ่งเฉยนะครับทำให้สภาวะอนาธิปไตยบนท้องถนนดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง
และสภาวะอนาธิปไตยนี้เนี่ยที่กองทัพเองมีส่วนทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยกลับกลายเป็นข้ออ้างให้ความชอบธรรมกับการเข้ามายึดอำนาจของกองทัพในนามของการรักษาความสงบนะครับซึ่งเป็นสภาวะที่กลุ่มกปปส.จงใจสร้างขึ้นให้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นนะครับวัฒนธรรมสงครามคนดีคนชั่วผมมองว่าทำให้สังคมไทยเล้าลึกนะครับและยังคงเล้าลึกมาจนถึงปัจจุบันยากที่จะมีจุดที่ประนีประนอมได้ถามว่าทำไมทหารทำอะไรหลายอย่างที่ก็เหมือนกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคนใต้หรือผู้ชุมนุมกปปส.ยังสนับสนุนอยู่ผมว่าเราเข้าใจได้ถ้ามองว่านี่มันคือสงครามที่ไม่มีพื้นที่ตรงกลางให้เลือกมันเป็นสงครามแบบขาวดำระหว่างคนดีกับคนชั่วนะครับฉะนั้นคุณก็ยังต้องสนับสนุนแม่ทัพฝ่ายตนเองตราบใดที่คุณยังจับเขาว่าอยู่ในฝ่ายตนเองอยู่เพราะมันมีฝ่ายที่ชั่วร้ายกว่าที่เป็นภัยคุกคามนะครับก็ขอสรุปจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ประจักษ์มากครับ